เอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราวันนี้ภาษาพม่าสำหรับคนไทยนะก็วันนี้เรียนถึงคำศัพท์เกี่ยวกับประโยคเกี่ยวกับงานบ้านนะงานบ้านคำว่างานบ้านภาษาพม่าว่าเอ็งอะลุเองอะลบเองหมายถึงบ้านเองแปลว่าบ้านอะลบหมายถึงงานเองอะลบหมายถึงงานบ้านเองอะลบงานบ้านก็เริ่มจากคำว่าซักผ้านะซักผ้านี้พม่าเรียกว่าอาวุธโชเดคำว่าผ้าหมายถึงอาวุธแล้วก็คำว่าสักก็พม่าบอกว่าโชเดหรือว่าโชคุเดเป็นคำเดียวกันว่าสักนะก็สักผ้าพม่าบอกว่าอาวุธโชเดทีนี้คำศัพท์นี้ถ้าพูดเป็นประโยคก็อย่างเช่นคนปูซักผ้านะคนปูนะหมายถึงพม่าเรียกว่าอโพนะอโพพ่อของพ่อหรือว่าแม่ของพ่อก็พม่าใช้คำเดียวว่าอโพนะเพราะทีนี้คมปูมันจะอโพก็บอกว่าคมปูซักผ้าก็พม่าบอกว่าอโพอาวุโสเลยอโพอาวุโสเลยอโพอาวุโสเลยอันนี้ประโยคหนึ่งคำว่าคมปูซักผ้านั้นแล้วก็มีว่าอโพกะอาวุโสเลยอโพกะอโวโชเรอโพกะอโวโชเรอโพกะอโวโชเรที่นี่เราได้คำว่ากะหมายถึงเป็นประธานนะอโพที่เป็นคนปูนี่เป็นประธานเป็นองค์กระทำก็อโพกะอโวโชเรอโพอโวโชเรใช้ได้หมดแต่คำที่จดจงเป็นประธานก็บอกว่าอโพกะอโวโชเรนะอันนี้แปลว่าคมปูซักผ้านะแล้วต่อไปว่าคำศัพท์ว่าตัดผ้านะตัดผ้าพม่าบอกว่าอาวุธลันเด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 ก็ที่นี้คำว่าผ้าก็หมายถึงอาวุธนะแล้วก็มีอยู่ว่าตาหมายถึงลั่นนะทีนี้คำว่าลั่นหมายถึงตาดนะแล้วมีอยู่คำว่าลั่นนี้เวลาเรานั่งปฏิบัติหรือว่าเวลาเราเดินก็กำหนดไว้ว่าลั่นเองก็มีอยู่ว่าแปลว่าย่างนะย่างก็หมายถึงลั่นเหมือนกันแต่ตัวสะกดไม่เหมือนกันนะก็คำว่าตากที่นี่หมายถึงลั่นที่นี่หมายถึงตากแดดนะก็ที่นี่ก็บอกว่าตากผ้าอาวุธลั่นเด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 ก็คำศัพท์นี้ถ้าเราเต็มเป็นประโยคผู้เป็นประโยคก็อย่างเช่นคนยากคุณยากตักผ้าคุณยากตักผ้าพม่าบอกว่าอัพวาอาวุธลันเดหรือว่าอัพวากะอาวุธลันเดอัพวากะอาวุธลันเดก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา